ูดถึงการทำศึกการออกรบครับมีจักรพรรดิคนหนึ่งที่โด่งดังมากมีชื่อเสียงครับในทวีปยุโรปเนี่ยเขาจัดคดีว่าบุคคลคนนี้มีความสามารถในการทำการรบนั้นสุดยอดจริงๆครับแต่เชื่อไหมครับว่าบางมุมมองบางบทบาทผู้ชายคนนี้เขาก็มีอารมณ์ที่น่าสนใจไม่แพ้การทำศึกมาฝากเหมือนกันครับไปลองทายกันก่อนว่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คือใครเขาคือบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ในฐานะจอมทัพนักปฏิวัติชายผู้ที่กระหายในอำนาจและเป็นยอดนักรักคุ้นกันหรือเปล่าครับพอจะนึกออกไหมคำใบ้แรกชายคนนี้แต่งงาน2ครั้งและถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ลับๆอื่นอีกหลายครั้งเขาก็มีบุตรชายเพียงคนเดียวสมัยยังเด็กเขาหลงใหลในการเลี้ยงนกและของเล่นทุกชิ้นยังต้องทาเป็นสีทองภรรยาคนแรกของเขาชื่อโจเซฟินเธอแก่กว่าเขา6ปีหลังจากที่ต้องหย่าร้างกันเขาเขียนจดหมายรักพร่ำพรรณนาความเสียใจส่งจากรัสเซียออสเตรียอียิปต์และอิตาลีรวมแล้วมากกว่า500ฉบับแม้จะไม่มีลูกด้วยกันแต่การหย่าหลังอยู่กินกันมา14ปีนั้นก็เกิดขึ้นด้วยความจำยอมเพราะหลายฝ่ายมองว่าส่งผลต่อความมั่นคงในการครองบัลลังก์เขาเกิดวันที่15สิงหาคมปี1769สำเนียงการพูดของเขามักถูกล้อเลียนจากเพื่อนร่วมชั้นเสมอครอบครัวของเขามาจากเกาะคอร์ซิก้าเป็นหนึ่งในตระกูลผู้ดีเพียงน้อยนิดบนเกาะแห่งนั้นชายผู้นี้ยังมีอิทธิพลในวงการแฟชั่นด้วยในยุคบาโรกมีการออกแบบส้นรองเท้าให้ดูสูงขึ้นแต่หลังจากยุคการปฏิวัติฝรั่งเศสเขากลับยกเลิกการทำและสวมรองเท้าส้นสูงเพราะไม่แสดงถึงความเป็นผู้ดีเขาคือจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่วางแผนการรบแทบทุกอย่างด้วยตัวเองเริ่มบัญชาการการรบครั้งแรกด้วยวัยเพียง26ปีฉายาของเขาไม่ได้มาจากการเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่แต่มาจากความสูงที่ทำให้เขาได้รับฉายาว่านักรบร่างเล็กหรือเลเปอร์ตีคอพาคาร์แม้จะได้รับฉายาแบบนั้นแต่อันที่จริงส่วนสูง168เซนติเมตรของเขาก็พอๆกับชายส่วนใหญ่ในยุคสมัยศตวรรษที่19และนอกจากนี้ยังถือว่าสูงกว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนปัจจุบันด้วยซ้ำเพราะนิโคลาสโกซีสูงเพียง165เซนติเมตรเท่านั้นชายผู้นี้คือหัวหอกในการทำรัฐประหารในสมัยนั้นประมวลกฎหมายที่เขาเป็นผู้ร่างขึ้นนั้นกลายเป็นคำขวัญแห่งยุคการปฏิวัติฝรั่งเศสเสรีภาพเสมอภาคพระดอนรภาพซึ่งกลายเป็นคำขวัญของฝรั่งเศสมาจนถึงทุกวันนี้เขาออกรบเพื่อยึดครองดินแดนไปทั่วยุโรปการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาอยู่ที่เมืองวอเตอร์ลูในเบลเยียมการรบครั้งนี้เกิดขึ้นในปี1815มีทหารเสียชีวิตไปกว่า 40,000 นายและตลอดช่วงเวลาที่ชายผู้นี้ครองราชนั้นมีทหารสังเวยชีวิตไปมากกว่า1ล้านนายชายผู้นี้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์เขาคือใครด้วยท่าล้วงกระเป๋าที่เป็นเอกลักษณ์เช่นนี้มะเร็งในกระเพาะอาหารคร่าชีวิตของเขาด้วยวัยเพียง52ปีชายผู้นี้คือนโปเลียนโบนาปาร์ตตื่นเต้นแทนไหมครับว่าจักรพรรดินักรบผู้ยิ่งใหญ่อย่างนโปเลียนเนี่ยก็มีมุมมองความเป็นนักรักสุดแสนโรแมนติกแบบนี้ในตัวเองด้วยแม่แต่แซวไม่ได้แล้วครับมันนานมาแล้วนะครับ